และในวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงประวัติอาชญกรรมของ NBA Young Boy ฮะในคลิปที่แล้วฮะเราได้ไปพูดกันถึงประวัติความเป็นมาของ NBA Young Boy หรือพ่อหนุ่มเพนเทรลของเราฮะว่าเขาเนี่ยมีชีวิตความเป็นมาอย่างไงเพราะฉะนั้นในวันนี้ฮะในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะได้มาพูดถึงประวัติอาชญกรรมของผู้ชายคนนี้แรปเปอร์ที่เรียกได้ว่าแมสเซจของเขา เพลงของเขานั้นได้เข้าไปอยู่ในโสตประสาทความเดือดของเขาได้เข้าไปอยู่ในเลือดของผู้ฟังทุกคนนะไม่มีใครคนไหนนะที่จะชอบเพลงเดือดแล้วไม่ชอบ NBA อย่างบ่อยฮะในเด็เจเนอเรชันนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปติดตามประวัติอาชญกรรมของ NBA อย่างบ่อยกันไปเติม,มาลังก่อนดีกว่าครับ แน่นอนมากันถึงคลิปนี้นะเราจะไม่มาพูดกันถึงประวัติความเป็นมาของ NBA ยังบอยอีกต่อไปล้วเพราะว่าเราพูดกันไปแล้วแล้วเพื่อนๆเนี่ยที่ใครยังไม่รู้นะว่าความเป็นมาของพ่อหนุ่มเทนเทรลเป็นยังไงก็สามารถไปดูได้ที่คลิปข้างล่างนี้ฮะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะและในวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะเราก็มาพูดถึงหนึ่งในเรื่องที่คนคอมเมนต์มาขอกันเยอะมากที่สุดเรียกได้ว,ว่าคอมเมนต์มาด่าพ่อด่าแม่ด่า,ดาบ้านผมเละเทะว่าเมื่อไหร่มึงจะทําสักทีนะฮะเอาเป็นว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงและเรามาดดูกกันีวว่าว่าา NBA ยยงบอ จะเป็นอย่างที่ทุกคนคิดไว้หรือเปล่าและเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มมาในการถูกจับครั้งแรกที่ถูกลงประวัติไว้ของ NBA Young Boy ของเราฮะเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนปี2016ที่ NBA Young Boy ถูกจับในข้อหาพยายามค่าถึง2กระทงฮะในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะมีอายุได้เพียง17ปีเท่านั้นเองในคดีนั้นเนี่ย NBA Young b ได้ลงมือ ไปเนี่ยตั้งแต่วันที่2พฤศจิกาย,ยนปี2016ณเมืองหลุยเซียนาตำรวจเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าในคดีนี้ NBA ยังบอยได้ไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนในสมาชิกแก๊งของเขาอีก1คนโดยทั้ง2อง้ได้ขับรถไปที่บล็อก2000ในเมืองเซาท์บาทอรโรกหรือบ้านเกิดที่เขาอยู่นั่นเองฮะแต่ว่าจะเป็นฝั่งใต้ก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะลงจากรถและสาดกระสุนเข้าไปในดงของคู่อริของเขา ก่อนที่จะหลบหนีไปและก็ได้ไปถูกจับที่ออสตินเท็กซัสนั่นแหละณตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวฮะได้ถูกเรียกเงินประกันตัวกว่า6ล้านบาทและจับนอนคุกไปยาวๆเลยนะฮะและด้วยความที่ NBA y o u n อ b ย่งบอยของเราเพิ่งจะมีอายุ17ยังไม่ได้มีชื่อเสียงในวงการแร็ปแต่อย่างใดเจ้าตัวก็จะต้องใช้ชีวิตวัย17ตัวเองอยู่ในคุกไปกว่า8เดือนและหลังจาก8เดือนนั้นที่ NBA ยังบอยได้ กระทมทุกนะอยู่ในคุกของเขาฮะเขาก็ได้ตัดสินใจรับข้อเสนอรับสารภาพผิดที่ทําให้เขาเนี่ยได้รับลดโทษจากคดีพยายามฆ่า2กระทงเป็นทําร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธแค่กระทงเดียวฮะและหลังจากที่เขาได้รับสารภาพเนี่ยสารเนี่ยก็ได้ทําการลดวงเงินประกันออกเป็นเงินที่ถูกมากเลยแล้วก็ปล่อยตัว NBA ยังบอยออกมารับโทษต่อที่บ้านยาวๆในวันนั้นกันเลยทีเดียวในจังหวะที่ NBA ยังบอยของเราเนี่ยออกมาจากคุกรอบนี้ครับมันก็คือจังหวะที่เจ้าตัวได้อัดและปล่อยเพล เพลง Untouchable ที่พูดถึงสถานการณ์ตอนนั้นในชีวิตของเขาแล้วก็เป็นเพลงที่ทําให้เขาเนี่ยได้มีชื่อเสียงขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะอย่างไรก็ตามครับในวันที่22สิงหาปี2017เวลาผ่านมาไม่ถึง1ปีฮะ NBA ยังบอยก็ได้ถูกเรียกขึ้นศาลอีกครั้งฮะในครั้งนี้เนี่ยผู้พิพากษาได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะในการที่เรียกได้ว่าพูดสั่งสอนเพื่อพยายามให้ยังบอยเนี่ยคิดได้และเป็นคนที่ดีและผู้พิพากษาก็ได้สรุปสั่งติดตามตัว NBA ยังบอยอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา10ปีพร้อมบเพ ประโยชน์ไปายาวๆอีก250ชั่วโมงครในวันนั้นเนี่ย YB ของเราก็ได้ขอโทษขอโพยกับการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานฮะแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยได้เรียนรู้จากมาแล้วจริงๆเว้ยสุดท้ายแล้วยังบอยฮะก็ได้ออกมาใช้ชีวิต7เดือนเป็นช่วง7เดือนที่เจ้าตัวยังบอยเนี่ยออกห่างจากคุกจากตารางหนีคดีหลบหนีทุกอย่างได้แบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลไม่เคยมีเรื่องมีราวใดๆทั้งสิ้นฮะจนกระทั่งเจ้าหนุม่มก็โดนจัดการรวบกลางงานคอนเสิร์ตท,ที่ฟลอริดาในข้อหาทำรา กล้ร่างกายใช้อาวุธและลักพาตัวผู้หญิงครตอนนั้นเนี่ยข่าวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดังมากเพราะมันก็ได้มีวิดีโอที่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นความจริงว่ามันเป็นอย่างไรผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะถูกตัดออกไปหรือเปล่านะแต่เรื่องนี้เนี่ยยังบอยก็โดนจัด ติดคุกไปในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2018ตอนนอนติดคุกอยู่ประมาณ1เดือนเลยฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ได้รับปาาระกันตัวออกมาด้วยวงเงินประมาณ1ล้านบาทไทยนะในเดือนมีนาคมหรือเพียงในเวลา1เดือนถัดมาหลังจากที่เขาติดคุกไปเท่านั้นเองแต่เรื่องทั้งหมดเรื่องจีทั้งหมดมันเกิดขึ้นหลังจากที่ยังบอยของเราออกมาเนี่ยแหละเพราะยังบอยเว้ยได้ออกมาแก้ตัวในโพสต์ทวิตเตอร์ของเขาบอกว่าเออกูก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วกูกับแฟนเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันอย่างนี้กูมีป ฝั่งเราแม่งก็แอบ,บหดหูยังไงก็ไม่รู้อะแต่ก็ช่างมันเอฮะเพราะไอ้คดีนี้นหะสุดท้ายก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันไปจบยังไงหรือเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นฮะเรารู้แค่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยยังบอยถูกสั่งห้ามไปทัวร์จนเสียงานไป9งานหรือประมาณ9วันเท่านั้นเองฮะแน่นอนว่าในช่วงนี้แหละเพื่อนๆก็จะเริ่มรู้จักยังบอยแล้วใช่ไหมละ่ะและแน่นอนฮะว่าตัวชีวิตของยังบอยเองพอหนุม่มที่ใช้ชีวิตอย่างโหดร้ายอย่างสุดอยู่แล้วอย่างแย่งอยู่แล้วมีเงินมีชื่อเสียงมากขึ้น แน่นอนการใช้ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเพราะในวันที่11กุมภาพันธ์2019ณโรงแรมแห่งหนึ่งที่ฟลอริดาที่เด็กทำความสะอาดกำลังเดินเข้ามาทำความสะอาดในห้องนอนที่ NBA Young Boy และ Star p i c k e n แฟนสาวของ NBA Young Boy เนี่ยทำอะไรสักอย่างกันอยู่ในห้องป้าคนนั้นฮะป้าผู้หญิงก็ได้ทําการเคาะแล้วก็บอกว่ามันทาความสะอาดตัว Young Boy ก็ได้บอกทิกเพนหรือตัวผู้หญิงคนนั้นฮะว่ามึงอะไปไล่ป้าออกไปเลยนะมึงอย่าให้ป้ามาทําความสะอาดข้างในห้องนี้ รู้ไหมครับตัวทิกเพนหรือผู้หญิงทําการห้ามป้าให้มาทําความสะอาดยังไงทิกเพนได้ทําการสาวหน้าป้าเข้าไปหนึทีครับก่อนที่จะทําการกระทืบป้าอยู่กลางฮอลเลยครับหรือว่าหน้าห้องจนกระทั่งสุดท้ายแล้วนะเพื่อนร่วมงานที่เดินผ่านมามาเห็นป้ากําลังโดนกระทืบอ,อยู่เว้ยก็เลยทําการมาห้ามแล้วก็มีคลิปที่คุณจะได้เห็นอย่างบอยแล้วอีผู้หญิงคนนี้ ถูกจับแล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยขึ้นมาพยายามเอาตัวไปที่โรงพักและยังบอยในคลิปนั้นถ้าใครจำได้ใครได้ดูเนี่ยโวยวายโมโหอีผู้หญิงก็แล้วลูกกูล่ะลูกกูจะเป็นยังไงลูกกูอยู่ในห้องอียังบอยก็โอ้จะจะจับกูทําไมอะไรยังไงเดี๋ยวเราอาจจะเผยคลิปได้ถ้ามันพอลงได้จะพอลงคลิปให้ดูฮะแต่ถ้าเกิดว่าลงคลิปไม่ได้ยังไงเพื่อนๆควรจะหาดูกันได้อยู่แล้วหรือไม่ผมแน่ใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะเห็นกันแล้วด้วยซ้ำนั่นเอง แน่นอนหลังจากคลิปจับกลุ่มและเครื่องนี้มันแดงออกมาฮะตัว NBA ยังบอยที่นะตอนแรกทั้งคู่ด้วยถูกปล่อยตัวออกไป ก็ได้ถูกเรียกกลับมาเพื่อเข้ารับฟังคําพิจารณาคดีอีกครั้งหนึ่งฮะและคดีนี้เนี่ยก็จะจบลงอย่างไรก็ไม่รู้เช่นกันโดยที่เราพูดได้ง่ายๆว่าอํานาจเงินนั่นแหละก็เป็นเรื่องที่ทําให้ปิดปากป้าคนนี้ไปได้ในที่สุดแต่เรื่องที่มันแย่ที่สุดก็คือชื่อเสียงของ NBA y o งบอยนั่นแหละครับโอเคชาวคนฟังหลายๆคนอาจจะฟังอาจจะมองแล้วโอ้มันแก๊งโอ้มันเจ๋งโอ้มันเท่ FBI กับตํารวจไม่มองอย่างนั้นเลยับ FBI กับตํารวจที่ก็จ้องมองตัว NBA y o งบอยอยู่แล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นอีกเรื่องที่ทา เขาพวกทีมงานตำรวจเนี่ยอยากจะพายังบอยมาติดคุกคันคันเหนือเกินต้องการเอาตัวยังบอยเนี่ยมารับโทษให้ได้สักทีหนึ่งวะ เพราะตัวยังบอยเนี่ยม่ว่าจะปล่อยไปกี่ครั้งก็ดูท่าว่าจะไม่ทําตัวให้ดีขึ้นเลยและสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นคดีที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาก่อนในวันที่17พฤษภาคม2 0 1น้นั่นเองครับ YB เนี่ยได้กําลังเดินทางออกจากโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อไปเล่นคอนเสิร์ตโลลิงลาวณนะประมาณบ่ายโมงกว่าๆฮะหลังจากนั้นนั่นเองก็ได้มีการทะเลาะเบาะแหวงกันระหว่างทีมงานของ YB และทีมงานของ t r ีกิสซีหรือว่าเพื่อนของทั้งคู่นั่นเองครับ ทั้ง2ฝ่ายทั้ง2ทีมเนี่ยได้มีปากเสียงกันอยู่หน้าโรงแรมก่อนที่จะเปิดฉากยิงกันกระจุยกระจายในที่สุดคะการยิงครั้งนี้เนี่ยทำให้โมฮัมหมัดจาดริชายหนุ่มวัย43ปีถูกยิงเสียชีวิตเด็กอายุ5ขวบถูกยิงเกือบตายและทั้ง2คนนี้ฮะไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย แน่นอนคนที่3มที่ถูกยิงก็คือแฟนสาวของ NBA ยังบอยในตอนนั้นนั่นเองแต่ในการให้การเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ย NBA ยังบอยของเราเนี่ยได้ให้การไว้ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะทีมงานของทีกิสลีและพวกทีกิสลีเนี่ยต้องการจะมาลอบสังหารเขาเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาและเพื่อนของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลงมือยิงได้เพื่อเป็นการป้องกันตัวให้ NBA ยังบอยอย่างไรก็ตามในคดีนี้รู้หรือเปล่าว่า NBA ยังบอยเนี่ยเขาไม่โดนอะไรเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่า Young Boy ไม่ได้เป็นคนยิงยังบอยเนี่ยให้เพื่อนเขายิงเขาเนี่ แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะมันเกิดเรื่องขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอีกฝั่งนึงจะมายิงยังบอยใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นตัวอันตรายคือใครฮะในที่นี้ตัวอันตรายก็คือ NBA ยางบอยนั่นเอง และถึงแม้ว่ายังบอยจะถูกสั่งติดคุกไปในตอนนี้ชื่อเสียงของยังบอยก็มีมากมายจนเขามีเงินที่จะทําอะไรก็ได้ไปแล้วฮะสุดท้ายคดีมหาเทพที่ทําให้พี่แกติดคุกนานเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้ฮะก็คือเรื่องที่พี่แกเนี่ยไปโดนจับและเจอปืนและอาวุธสงครามประมาณกว่า2,000ล้านกระบอกนั่นเองฮะเรื่องนี้มันจี้มากๆาเลยฮะเรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากที่ NBA ยังบอยและชาวแกงตัดสินใจที่จะไปถ่าย MB ในแถวแถวบ้านของเขาฮะในขณะที่ไปถ่าย MB เนี่ยมีผู้หญิงที่อาศัย แถวนั้นเนี่ยได้เห็นว่า NBA ยังบอยของเราเวย้ย NBA ยังบอยของเราเฮ้ยมึงมาถ่าย MV กันทำไมมันมีปืนเต็มไปหมดเลยวะเธอเนี่ยก็ได้โทรแจ้งตารวจครับบอกว่ามีชายหนุ่มแก๊งหนึ่งเนี่ยไว้ผมเดดล็อกถักผมเดดล็อกยาวรพรุงพรังถือปืน กลนปืนอาวุธสงครามกันเต็มไปหมดเนี่ยอยู่แถวแถวบ้านเธอมาถ่าย MV กันตำรวจขอร้องมาดูทีน่ากลัวชิบหายเลยตำรวจเนี่ยก็ได้ทําการขอหมายคน้นแล้วก็บุกไปดังสถานที่งานนี้ก็ได้ทําการจับการรวบ NBA อยังบอยและชาวแก๊งไปเจออาวุธปืนอาวุธสงครามพร้อมเงินอีกเยอะแยะมากมายนะตอนนั้นเนี่ยตำรวจได้พูดไว้ว่ามันแปลกไหมล่ะว่าคนคนหนึ่งจะต้องใช้เงินพกเงินสดไป คนเรเป็นล,ล้านๆคนเราเป็น6-7เจ็ดแสนบางคนเนี่ยมีเงินถูอยู่ที่ตัวเนี่ยเป็นเงินสด6-7เจ็ดแสนเลยนะมึงเอาไปทำบ้าอะไรเยอะขนาดนั้นตำรวจถามนะฮะตำรวจตั้งข้อสงสัยนะตรงนี้นอกจากนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าแล้วปืนอาวุธสงครามปืนกลกว่า10กว่ากระบ,บอกเนี่ยมันมาจากไหนมันมาได้ยังไงเรื่องนี้ทำให้สมาชิกแของของ NBA อย่างบอยและ NBA อย่างบอยครับรูป ที่เพื่อนๆเ,เห็นยังการูปปฏิทินเย็ดเข้มากันเป็นครอบครัวกันเลยทีเดียวโดนจับกันไปทั้งแก๊งและในขณะนั้นเนี่ยที่เ b a บีเอยังบอยเนี่ยถูกตั้งข้อหาแค่เพียงเล็กน้อยไม่ได้เกี่ยวข้องกับปืนครับเกี่ยวข้องแค่กับยาเสพติดและกัญชาท,ที่เจอณสถานที่เกิดเหตุยังบอยของเราก็เลยได้ถูกประกันตัวออกมาและหลังจากที่เขาประกันตัวออกมาก็เป็นคลิป ในตำนานคลิปเขาวิ่งหนีตำรวจที่เราได้เห็นกันนั่นเองคะคลิปนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรรู้ไหมเกิดขึ้นมาหลังจากที่เขาเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมา FBI เนี่ยได้รออยู่หน้าบ้านเขาแอบดูอยู่ตลอดเวลารอบนั้น FBI ฮะได้ขับรถตาม NBA อย่างบอยที่กําลังขับรถออกจากบ้านไปขับขึ้นไฮเวย์ทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่ FBI และตำรวจได้ เรียกจอดทาง NBA อยงบอยแม่งตัดสินใจพุ่งหนีตำรวจเลยบ้านบบานบ้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 านนี่หลังจากที่หนีตำรวจไปเท่านัา้นแหละครับสุดท้ายนะก็โดนจับได้เว้ยเพราะตำรวจเนี่ยได้เอาหมาได้เอาเรียกได้ว่าไอท,ที่มันเอาไว้กั้นรถที่มันเป็นตะปูตะปูแหลมๆมาดัก NBA อยังบอยทุกทางสุดท้าย NBA อยงบอยลงจากรถวิ่งจังหวะที่วิ่งเสือกวิ่งไปหลังบ้านแฟนขับแฟนขับเห็นได้ถ่ายคลิปไว้ก็เลยเป็นคลิปที่ทุกคนเห็นนั่นเองสุดท้ายนะตอนนั้น NBA อย่งบอยโดนจับไปอีกรอบหนึ่งแล้วกกก็ได้รรััับาาปนตวม อีกครั้งหนึ่งล่าสุดที่เราได้เจอกันนี้แหละฮะแล้หลังจากที่เขาได้ประกันตัวมานะปัจจุบันเราก็ได้มีการอัปเดตท,ที่เกิดขึ้นว่าทำไมวะทำไม NBA อยังบอยน่าจะหลุดจากคดีนี้ได้แล้ววะครับทุกคนอาจจะไม่ต้องกลับไปอยู่ในคุกอีกรอบแล้วก็ได้ เพราะว่าในหลักฐานคดีนี้มันไม่สามารถเชื่อมโยงไปกับ NBA ยังบอยได้ฮะตำรวจเนี่ยไปจับไปเอาปืนมาก็จริงฮะแต่ตำรวจได้ไปเอา S.D. c a r ์ดได้ไปเอาเมมโมรีจากกล้องจากโทรศัพท์มาด้วยเพื่อที่จะเอาไปเป็นหลักฐานว่า NBA ยังบอยมีรูปที่เคยถือปืนนี้อยู่เพื่อจะบอกว่า NBA ยังบอยเนี่ยเป็นเจ้าของปืนนี้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันบอกได้ว่าอะไรบอกได้ว่าทั้ง FBI และตำรวจนี่ต้องการที่จะเอา NBA ยังบอยติดคุกอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์คนอื่นเขาไม่สนใจหรอกงานนี้ทั้งหมดติดคุกไปเรื่องที่เกิดขึ้นคือเพื่อออนของยยบทุก คนบอกว่าปืนเป็นของพวกเขาครับและปืนไม่ใช่ของยังบอยเพราะฉะนั้นตำรวจแม่งไม่มีหลักฐานเลยว่าปืนเนี่ยแม่งเป็นของยังบอยนอกจากนั้นแล้วอีป้าที่โทรมาเรียกตำรวจยังบอกว่าคนที่ถือปืนเนี่ยเป็นชาวหนุ่มแก๊งหนุ่มถักเดทผมยาว NBA ยังบอยก็ไม่เคยดักถักเดทผมยาวเลยเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันก็เลยทําให้นะตอนนั้นเะ NBA ยังบอยได้ถูกปล่อยตัวมา และอีกหนึ่งเรื่องที่ทางทนายความของ NBA อยังบอยโคตรเก่งเลยและกําลังจะทําให้เรื่องนี้ย NBA อยังบอยหลุดออกมาได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะทางตัวทนายของ NBA อยังบอยได้บอกว่าอะไรรู้ไหมตํารวจเนี่ยไม่สามารถเอาหลักฐานที่ได้จากเมโมรีการ์ดว่ามันมีรูป NBA อยังบอยถือปืนอะมาใช้เป็นหลักฐานบอกว่าอย่างบอยเป็นเจ้าของปืนได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเราย้อนกลับไปทนายบอกว่าให้ย้อนกลับไปตอนที่ตํารวจเนี่ย เอาหมายสารหมายค้นเนี่ยบุกเข้ามาที่เซตถ่าย MV เนี่ยตำรวจมีแค่หมายค้นอาวุธปืนเพราะฉะนั้นตำรวจมีอำนาจที่จะยึดแค่ปืนเท่านั้นตำรวจไม่มีอำนาจที่จะยึดเมมโมรี่การ์ดด้วยเพราะฉะนั้นหลักฐานที่ตำรวจมีในเมมโมรี่การ์ดมันจะไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าตำรวจไม่มีสิทธิ์เอาเมมโมรี่การ์ดนั้นไปตั้งแต่แรกฮนะตอนนี้เรื่องจี้ก็ได้เกิดขึ้นเรื่องนี้เพิ่งเกิดมาเมื่อ3วันที่แล้วเลยมันก็เลยจะอาจจะนะแล้วก็น่าจะทําให้ลังบอยเนี่ย หลุดจากคดีนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ก็น่าจะติดคุกกันชิบหายาวแล้วล่ะทีนี้ไอ้เฮีย,ไอ,ฮยไอ้มอบแทนยางบอยกันหมดเลยแต่ทั้งหมดนี้ฮะก็คือประวัติอาชญากรรมของยางบอยตั้งแต่ตอนนั้นเลยมาถึงปัจจุบันนั่นเองเพื่อนๆฟังทั้งหมดเรื่องนี้ทั้งหมดไปเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ายังมีเรื่องนะที่มันไม่ได้อยู่ในคดีเรื่องที่มันไม่ได้ออกมาถูกสังคมอย่างเช่นจีมันนี่ตายได้อย่างไงหรือหลายๆคนอย่างเช่นจริงๆ NBA แห่งบอยมีส่วนอะไร กับเรื่องของคิงบอลหรือเปล่าเรื่องพวกนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกหลังจากที่คลิปนี้มีไลค์ครบ3,000รอบที่แล้วฮะคลิปที่แล้วไลค์2อ0 0ยังไม่ถึง3,000เลยมาด่าพ่อด่าแม่ผมซะแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยเพื่อไม่เป็นการที่จะทําให้ทุกคนขัดใจมากเราก็เลยจะมาจัดให้ทุกคนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถึง3,000ไ like ลค์เมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันกันกบ NVA Yang Boy พัฒจีมันนี่กอริลาเป็นยังไงอยากรู้กดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อให้กําลังใจเราด้วยสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปกก่อนนนแแลล้้วจนในคิปหาง,ง Pi